เมืองเตรียมเลือกตั้งคนกทมเตรียมเลือกตั้งพัทยาเมื่อวานมีประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตหลังจากการประชุมค่ะสำนักงานกกตได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้สังคมได้รับทราบหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ว่ากันด้วยมติของกกตเมื่อวานค่ะมติของกกตเมื่อวานก็คือจะมีการออกประกาศกกตกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งจะออกประกาศในวันที่25 มีนาคม 2565ตรงนี้มีความหมายนะมีความหมายนะใครยังอยู่ตำแหน่งไหนยังไรจะชิงเก้าอี้ตัวนี้ตรงนี้เป็นจุดวัดเลยวันที่มีประกาศกกตก็คือตั้งแต่ศุกร์ที่25 มีนาใช่มันจะกลายเป็นเงื่อนเวลาทางกฎหมายนั่นแหละใครมีตำแหน่งแห่งหนและอยากจะลงต้องรีบไขก๊อกภายใน3 วันหลังจากนั้นค่ะโอเคอันนี้มีนัยยะขณะเดียวกันวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งหย่อนบัตรก็คือวันที่วันอาทิตย์ที่22 พฤษภาคม 2565กลางปีนี้แหละคนกรุงเทพคนพัทยาจะได้เลือกตั้งค่ะใช้สิทธิ์ในบัตรดลได้ข่าวว่าบิ๊กวินค่ะผู้ว่าสวินขวัญเมืองเอาไงคะเรียกประชุมด่วนค่ะวันนี้ก็คือวันที่15 มีนาคมประกาศกกต.ออกไม่ใช่สิมติกกต.ออกมาเมื่อวาน14วันนี้15วันนี้15บิ๊กวินเรียกประชุมฝ่ายการเมืองในกทม.คำว่าฝ่ายการเมืองในกทม.หมายถึงผู้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองในกทม.ทั้งหมดเช่นรองผู้ว่าที่ปรึกษาสารพัดที่ตั้งช่วงหลังเนี่ยถูกต้องเยอะแยะมากมายเรียกประชุมประเด็นเดียวจริงๆคือเพื่อจัดจังหวะการไขก๊อกเพราะว่า25มันต้องนับไปนะมันมีวันวอเวลานอที่ชัดเจนประกาศกันตรงนี้เลยนะครับบิ๊กวินลงแน่อ๋อที่แทงกั๊กนี่ก็แค่แทงกั๊กไปงั้นเหรอที่พาดหัวข่าวบทแทงกั๊กนี่คือลีลาเยอะจริงเหรอแต่จริงคือลงแน่ๆลีลาเยอะไม่เปลี่ยนใจยังไงบิ๊กวินก็ลงพร้อมซะขนาดนี้ใช่ไหมก็ปูพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ลงทุนไปเยอะแล้วเตรียมพร้อมวางแผนไปเยอะแล้วนะลงอิสระด้วยวันนี้เขาจะประชุมวอลลุ่มการเมืองส่วนตัวเป็นการลับๆจัดจังหวะการไขก๊อกจัดจังหวะการเปิดตัวจัดจังหวะในการเคลื่อนการเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่ชัดเจนนะตามกฎหมายภายใน3 วันหลังศุกร์25บิ๊กวินต้องลาออกจากรองผู้ว่ากทม.ถ้าจะเข้าชิงเก้าอี้นะเฮียตายของเตยที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ถ้ายังจะเดินต่อในสนามสก.ของเตยต้องไขก๊อกภายใน3 วันนับจากวันศุกร์ที่25แต่มีความน่าจะเป็นก็คือจะไขก๊อกภายในวันที่25งั้นเลยเหรอใช่จะไม่รอ3 วันช้าเร็วก็ไม่ต้องรอหรอกมันไม่มีความหมายถ้าจุดยืนท่าทีชัดเจนจะลงสกขนาดนี้น่าจะมีการประกาศไขก๊อกวันศุกร์ที่25โดยจากนั้นจากนั้นก็จะจัดงานเปิดตัววันไหนเปิดทีมค่ะเปิดนโยบายค่ะน่าจะอย่างช้าสุดก็คือต้นสัปดาห์ถัดไปโอเคประมาณนี้อันนี้โอเครับทราบเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวแล้วนะบิ๊กวินลงแน่นะวันนี้บิ๊กวินเขาถกรับวอลลุ่มการเมืองจัดจังหวะการไขก๊อกจังหวะสู้ศึกผู้ว่ากทม.โอเคชัดเจนนะ